มีเพื่อนๆก็หลายคนอยู่ครับก็มีประมาณพวก20-21คนครับตอนนั้นหนูเรียนเด็กอนุบาลนะครับตอนที่คลื่นมันซัดกัดเซาะเข้ามาเรื่อยๆเขาก็เปลี่ยน4คนครับสวัสดีค่ะคุณครูคำว่าภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องยังไงกับเราผมชื่อเด็กชายเจียนันชอบชกุลครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อายุ11ขวบครับบ้านอยู่ประมาณถ้าเดินมาก็น่าจะ10กิโลที่นี่โรงเรียนกุศลจีนเมื่อก่อนมีเด็กเป็นร้อยพันคนครับ4คนครับมีคนที่ชื่อว่าพีฮอนแล้วก็ออมแล้วก็ฟิล์มครับแต่วันนี้พีไม่มาครับถ้าเราพูดถึงภาวะโลกร้อนเราจะนึกถึงอะไรพระอาทิตย์พระอาทิตย์อ่ะพระอาทิตย์เมื่อก่อนโรงเรียนอยู่ตรงนู้นครับตรงนอกเขื่อนนู้นเลยตรงเสาไฟฟ้านู้นพอน้ำขึ้นมันซัดแล้วมันก็พังผุพังแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่ตรงวัดตรงข้างๆเขื่อนตรงโบสถ์ค่ะแล้วน้ำมันก็กระเซาะไปเรื่อยๆจนถึงมาถึงตรงโรงเรียนเนี่ยมันถ้าบางทีน้ำน้อยมันก็จะท่วมถึงข้างๆวังนี้เองทะเลมันล้นเข้ามาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้ครับมีชาวบ้านอาศัยอยู่ก็ประมาณสัก300กว่าคนครับถ้าเป็นสมัยก่อนน่าจะเกือบๆ 5-600 ครอบครัวเกือบไปเป็นพันคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านเก่าครับที่เขาย้ายไปแล้วถ้าหลังนี้น่าจะประมาณเกือบน่าจะเกือบ10ปีแล้วครับแต่ถ้าเป็นพวกโครงสร้างไม้อะไรเงี้ยครับเขาก็จะย้ายเอาไปใช้งานต่อ20ปีหลังเนี่ยมันมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมันก็เลยทำให้คลื่นลมมรสุมอะไรต่างๆมันรุนแรงขึ้นก็เลยยิ่งทำให้การกัดเซาะมันรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมก็ในปัจจุบันเนี่ยครับเรื่องการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเรามีอยู่2วิธีก็คือการทำเขื่อนแล้วก็การปลูกป่าชายเลนการแนวป้องกันนะครับมันต้องใช้งบประมาณสูงทางชุมชนเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำพวกนี้ได้ตลอดเมื่อก่อนบ้านมันพังเพราะว่าพายุมันมาค่ะเมื่อก่อนหนูกับแม่ไปอยู่นู่นบ้านลุงแล้วฝนบ้านก็เลยโค่นไปเลยยกฝรั่งด้วยวันนี้มีกุ้งผัดผักกุ้งผัดผักแล้วก็ปลาผัดพริกแต่ถึงคุณน้อยกว่าใครเก่งอ้อมก็น้อยอะไรของคุณน้อยกว่าอ้อมน้อยกว่าอีกชอบมาโรงเรียนเพราะว่าพอมาโรงเรียนก็ได้ความรู้แล้วก็ไปเรียนหนังสือเก่งๆโตมาก็จะได้พอไปที่ไหนเราถ้าเราหลงทางเราก็จะรู้ว่ากลับทางไหนแล้วก็อ่านภาวะโลกร้อนถ้าเราพูดถึงภาวะโลกร้อนเราจะนึกถึงอะไรอากาศอบอากาศอบอ้าวอากาศต้องมีวิธีป้องกันไหมคะเนี่ยมีวิธีป้องกันไหมมีศึกษามาจากการสืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะวิธีการป้องกันนะคะก็จะมีอะไรคะอยากเป็นครูครับเพราะว่าสอนนักเรียนเพื่อได้ความรู้แล้วก็จะสอนให้มากขึ้นให้เพื่อให้นักเรียนไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอีกเหมือนเดิมอยากสอนนักเรียนเปล่าครับเขาอยากตีเด็ก Good morning teacher Good morning student How are you today I am fine thank you and you I am fine to sit downอยากเป็นครูแต่ไม่รู้เหมือนกันครับว่าโรงเรียนนี้จะปิดไหมครูดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกลับบ้านปะปีนไปแล้วจะไปรอบ้านทนนะเปลี่ยนชุดเลย
ด้วยน้ำมันขึ้นขยะมันก็จะลอยมาด้วยครับแต่ว่ามันมาจากที่อื่นคนทิ้งมามันก็จะลอยเข้ามาในนี้เพราะคลื่นมันซัดครับนู่นปลากระจังพี่เขานู่นปลากระจังก็เหงาอยู่ครับอยากให้เด็กนักเรียนเข้ามาใหม่ครับแล้วถ้าหลายๆคนก็จะได้สนุกครับส่วนหนึ่งก็รู้สึกเสียใจนะครับที่ชุมชนเราไม่เหมือนที่อื่นครับที่อื่นเขาจะมีแต่พัฒนาเพิ่มมาไปเราก็ต้องมาคอยแก้ปัญหาแล้วก็ค่อยก้าวทีละนิดละนิดแต่เราก็ยังภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนทั้งประเทศและคนทั้งโลกรู้จักคำว่าโลกร้อนเพราะการกัดเซาะชายฝั่ง